สวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกก็จะนำวัตถุมงคลนะครับมานำเสนอให้พี่ๆที่ติดตามผมที่เข้ามารับชมอยู่บ่อยๆนะครับได้มาเลือกเช่าเลือกชมกันนะครับวันนี้เปลี่ยนจากพระธาตุกระดานแห่งกรุวัดต้นลำไยเป็นเครื่องรางของขลังบ้างนะครับครั้งนี้นะครับครั้งนี้เป็นมีดหมอนะครับเป็นมีดหมอของหลวงปู่คำบุนะครับแห่งวัดกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานีผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านถ้าสะสมวัตถุมงคลนะครับถ้าสะสมวัตถุมงคลของพระเกจิคณาจารย์สายอีสานใต้ผมเชื่อว่าต้องรู้จักหลวงปู่คำบุมีวัตถุมงคลที่ออกในนามของวัดกุดชมพูมากมายเนื่องจากมีลูกศิษย์ลูกหาท่านเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะคนจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยจะต้องรู้จักชื่อเสียงของหลวงปู่คำบุการจานหลังนะครับเป็นการจานหลังโดยใช้เหล็กจานจานหลังลูกศิษย์ลูกหามากมายลงณหน้าทองนะครับเมตตามหาเสน่ห์นะครับเป็นพุทธคุณของท่านนะครับที่เด่นที่สุดก็คือน่าจะเป็นสีพึ่งนะครับที่ท่านได้ร่ำเรียนมานะครับแต่ครั้งนี้นะครับผมได้มีโอกาสครอบครองก็คือเป็นมีดหมอที่เป็นวัตถุอาถรรพ์จริงๆนะครับและก็ทันหลวงปู่คำบุด้วยนะครับมีดหมอนี่เป็นมีดหมอที่เป็นด้ามที่ทำมาจากอันนี้เป็นแก่นของไม้ขามนะครับไม้ของต้นมะขามนะครับก็เป็นแก่นขามเนี่ยจะเป็นมีวัตถุอาถรรพ์ที่เป็นมีพุทธคุณอยู่ในตัวเป็นวัตถุอาถรรพ์นะครับไม้แก่นขามนะครับพี่ๆน่าจะทราบกันดีนะครับส่วนด้ามนะครับด้ามนี้ตีมาจากตะแกรงเหล็กเผาผีนะครับก็คือตะแกรงเหล็กที่ไม่ได้ใช้แล้วจากเมนเผาศพนะครับแล้วนำมาหล่อหลอมทำเป็นด้ามมีดมีดอาคมด้ามนี้นะครับส่วนด้ามมีดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับมีการลงอักขระเลขยันนะครับนี่นะครับพี่นะครับมีการลงอักขระเลขยันอย่างสวยงามนะครับพี่น่าจะเป็นตัวทำอีสานนะครับเป็นอักขระเลขยันของตัวทำอีสานนี่ครับสวยงามมากนะครับหากพี่ชอบหรือสนใจเนี่ยทักกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งรูปชัดๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเป็นโอ้สวยงามมากจริงๆนะครับดูนี่คือไม้แก่นขามนะครับไม้แก่นขามแล้วก็สลักเป็นรูปอักขระเลขยันนะครับแล้วก็ยังทำเป็นรูปหัวเสือนี่ก็บ่งบอกถึงมหาอำนาจนะครับมีมหาอำนาจมีมหานิยมอยู่ในตัวนะครับเสือนะครับดูครับนะครับสวยงามจริงๆนะครับพี่อันนี้เป็นมีดนะครับเป็นด้ามมีดด้ามมีดนี้ตามที่ผมกล่าวนะครับก็คือตีจากตะแกรงเผาศพนะครับเป็นวัตถุอาถรรพ์นะครับส่วนปลอกมีดนะครับก็แกะสลักจากไม้แก่นขามนะครับพี่แกะสลักจากไม้แก่นขามนี้ก็จะทั้งอักขระเลขยันต่างๆและก็มีฉายาทางธรรมของท่านนะครับนี่คือของท่านนะครับคุตจิตโตนะครับหลวงปู่คำบุแห่งวัดกุดชมพูนะครับท่านเป็นพระที่มากด้วยบารมีของจังหวัดอุบลราชธานีเลยก็ว่าได้นะครับดูครับเป็นอักขระเลขยันเต็มเลยนะครับทั้งปลอกมีดนะครับดูครับผมจะให้ดูรายละเอียดชัดๆนะครับดูด้านนี้นะครับเป็นตัวทำอีสานนะครับน่าจะเป็นตัวทำอีสานนะครับดูครับเป็นการแกะที่สวยงามมากนะครับพี่ดูครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับนี่ครับก็ต้องเป็นอักขระเลขยันผมอ่านไม่ออกเนาะแต่ว่านะครับอ่านไม่ออกแต่ว่าก็น่าจะเป็นคาถาที่กำกับมีดเล่มนี้ไว้นะครับดูครับโอ้สวยงามมากนะครับอันนี้ก็นี่อันจะเป็นสำหรับเสียบด้ามมีดนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับนี่ครับสวยงามมากครับหัวเสือด้วยนะครับเสือนี่ก็มีความหมายเป็นมหาอำนาจเมตตามหาเสน่ห์ด้วยนะครับใครๆก็อยากเจอเสือนะครับเสือมีบารมีอยู่ในตัวนะครับมีเมตตามหาเสน่ห์อยู่ในตัวด้วยนะครับดูครับนี่ครับพี่เป็นมีดที่มีความสวยงามนะครับครับสวยงามมากนะครับชักออกจากปลอกก็ง่ายนะครับนี่ครับหากชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับพี่นี่คือมีดหมอของหลวงปู่คำบุแห่งวัดกุดชมพูนะครับสวยงามจริงๆครับพี่ดูครับนะครับนี่ครับอักขระเลขยันเนี่ยโอ้สุดยอดจริงๆนะครับมีเสน่ห์อย่างมากครับ0647744808อันนี้เป็นเบอร์โทรของผมนะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามาได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับพี่ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับนี่ครับ
สวยงามมากครับครับพุทธคุณก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีไม่งามมีมีดไว้นะครับเป็นมีดมงคลนะครับมีดหมอผมเชื่อว่าหากใครได้ครอบครองก็จะปกป้องผู้ที่ครอบครองให้ปราศจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามลมเพลมพัดต่างๆอาถรรพ์ต่างๆพูดผีต่างๆที่จะเข้ามาก้ำกลายของผู้ที่ได้ครอบครองครับอันนี้เป็นพุทธคุณของมีดหมอนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านน่าจะทราบพุทธคุณกันดีนะครับหากคนที่สะสมเนี่ยต้องรู้ข้อมูลมากกว่าผมแน่นอนนะครับแต่วันนี้นะครับผมนำเสนอก็คือเป็นของหลวงปู่คำบุแห่งวัดกุฎชมพูครับโอเคครับพี่ๆหากชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับหากรายละเอียดเพิ่มเติมใครอยากทราบหรือใครอยากดูด้ามมีดปลอกมีดที่ชัดเจนก็ทักกันเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะส่งไลน์ให้ดูนะครับเบอร์โทรของผมเนี่ยก็จะสามารถแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับพี่แอดไลน์ได้เลยก็ทักกันเข้ามาหากชอบนะครับหากชอบรับประกันแท้เก้คืนเงินเต็มจำนวนครับรับประกันแท้เก้คืนเงินเต็มจำนวนครับพี่นะครับโอเคครับพี่วันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ